สวัสดีค่ะก็มาพบกับวิธีการใส่เลขหน้ายังไงให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆนะคะวิธีการก็คือเมื่อรายงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูที่สารบัญที่เราจะใส่เลขหน้ากันจะสังเกตเห็นได้ว่าคำนามและเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะก็คือคำนามกับสารบัญเนี่ยจะเป็นพยัญชนะกไก่ขอไข่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นหมายเลขนะคะรันไปเรื่อยๆเลยนะคะก็วิธีการง่ายที่สุดเลยก็คือว่าให้ท่านเนี่ยคลิกที่คำนำนะคะส่วนที่เราจะเริ่มใส่แล้วไปที่เขาโครงหน้ากระดาษนะคะเสร็จปุ๊บนะไปที่แทรกขออภัยค่ะไปที่แทรกก่อนเสร็จปุ๊บไปที่หมายเลขหน้านะคะแล้วก็ไปที่จัดรูปแบบหมายเลขหน้าให้เป็นกไก่ขอไข่นะคะเริ่มที่กอไก่เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราเลือกเขาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่หัวกระดาษไปที่หมายเลขหน้าอีกรอบหนึ่งเลือกรูปแบบนะจะเลือกรูปแบบอันนี้คลิกเลยนะกอไก่ขอไข่ฮะเขามาเรียบร้อยแล้วทีนี้ปุ๊บท่านจะเห็นว่าส่วนเนี่ยกันเนี้ยไม่ต้องการเลยเอาออกไปได้ไหมได้สิคะก็คือการคลิกที่ปิดก่อนนะคะแล้วก็ให้ท่านเลื่อนนะคะไปที่ด้านบนของหน้าที่เราต้องการจะใส่หมายเลขนะคะคลิกไปเลยที่ตัวสุดท้ายนะคะแล้วเราก็ไปที่เขาโครงหน้ากระดาษแล้วก็เลือกที่ตัวแบ่งนะคะคลิกที่หน้าถัดไปพอเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นขยับเขาขึ้นไปข้างบนค่ะเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกนะคะหมายเลขหน้าเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบให้เป็น1 2 3 4ไม่เอากอขอแล้วนะแล้วก็เริ่มที่1ตกลงนะเขาก็จะรันให้เราเลยเห็นไหมคะ1 2นะคะก็ไปเรื่อยๆโอเคค่ะก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อสงสัยแล้วสามารถตอบได้ก็จะมาตอบให้นะคะขอบคุณค่ะ